เป็นเรื่องราวของดาเมียนตำรวจสายลับที่แฝงตัวเข้าไปสืบข้อมูลในแก๊งค้าแป้งรายใหญ่ของโปแลนด์แต่ทว่าทางการกลับทำข้อมูลของเขารั่วไหลเมื่อหัวหน้าแก๊งค้าแป้งรู้เขาจึงส่งคนไปปิดชีพภรรยาดาเมียนทำให้หลังจากนั้นดาเมียนเนี่ยได้ลาออกจากการเป็นตำรวจไปใช้ชีวิตแบบสันโดษแต่อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนรักดาเมียนที่สอนประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมาขอให้ดาเมียนช่วยปราบปรามแป้งแต่ดาเมียนเนี่ยก็ปฏิเสธไม่นานจู่ๆเพื่อนของดาเมียนเนี่ยก็โดนฆ่าและยังถูกใส่ร้ายว่าเป็นพ่อขาแป้งดาเมียนที่รู้สึกผิดเขาจึงทำทุกทางเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเพื่อนเขาเนี่ยไม่ได้ผิดสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า Lesson Plan โรงเรียนอันตรายและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มเพียงแค่ใช้ ID ไลน์อย่างเดียวสำหรับใครที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และเพียงบอกว่ามาจากช่องปักสตูดิโอก็รู้รับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากท่านใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterเปิดเรื่องมาที่แก๊งค้าแป้งแก๊งหนึ่งที่ดูเหมือนจะขายของได้ดีทีเดียวสักพักก็มีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาและดูเหมือนจะเป็นลูกรักของหัวหน้าแก๊งเพราะเด็กคนนี้เนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแถมยังฉลาดเป็นกฎอีและวันนี้เด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้มารับเงินค่าจ้างหัวหน้าแก๊งเนี่ยเพราะเห็นว่าเด็กคนนั้นมาจึงได้พูดว่าวันนี้ฉันได้รับข่าวมาว่าคนในแก๊งเราเป็นหนอนและหมอนั่นก็เป็นลูกฉันด้วยมันชื่อว่าดาเมียนโดวิชกี้ซึ่งเป็นตำรวจเด็กคนนั้นเนี่ยก็ตกใจนะครับเมื่อได้ยินชื่อนี้เพราะนั่นก็คือชื่อของเขาเองหัวหน้าแก๊งเมื่อพูดจบมันก็สั่งให้ลูกน้องเนี่ยเก็บดาเมียนแต่ดาเมียนเนี่ยก็เก่งและฉลาดเขาก็โชว์วิชาที่อดทนฝึกฝนมาจัดการกับลูกน้องคาแป้งนี้จนราบคาบจากนั้นดาเมียนเนี่ยก็สามารถจับหัวหน้าแก๊งได้หัวหน้าแก๊งเนี่ยมันก็ได้บอกกับดาเมียนว่าฉันรู้นะบ้านแกอยู่ไหนภรรยาแกน่ะสวยไม่ใช่เล่นเลยนะดาเมียนเมื่อได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็แทบสติหลุดเลยรีบจัดการหัวหน้าแก๊งและรีบกลับบ้านทันทีแต่ทว่ามันก็สายเกินไปนะครับเพราะภรรยาของเขาเนี่ยโดนจัดการไปเรียบร้อยแล้วซึ่งดาเมียนเนี่ยก็เสียใจมากเขาได้แต่กอดศพภรรยาร้องไห้และหนังก็ตัดไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ห้องเรียนประวัติศาสตร์ของครูมาโควิสกี้พอเริ่มคาบเรียนมาโควิสกี้เนี่ยก็ได้เช็คชื่อนักเรียนจนมาถึงเด็กที่ชื่อว่ายาเช็คที่ดูเหมือนจะขาดเรียนไปหลายคาบแล้วสักพักแม่ของยาเช็คเนี่ยก็ได้โทรมาบอกกับเพื่อนในห้องเรียนว่ายาเช็คนั้นเสียแล้วมาโคเมื่อได้ฟังแบบนั้นเขาก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสาเหตุเนี่ยก็น่าจะมาจากแป้งมาโคที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาจึงได้โทรติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือดาเมียนแต่ทว่าตอนนี้สภาพดาเมียนเนี่ยดูไม่ได้เลยเขาติดเหล้าอย่างหนักและไม่ยอมรับการติดต่อจากใครเลยแต่มาโคที่เป็นเพื่อนรักโทรหาและบอกต้องการให้ช่วยเขาจึงยอมออกไปหาซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็นัดเจอกันที่บ้านมาโคนะครับเมื่อดาเมียนมาถึงเขาก็ได้คุยกับมาโคและเอล่าภรรยาของมาโคมาโคเนี่ยได้เล่าปัญหาเรื่องแป้งในโรงเรียนว่าพักหลังเนี่ยเด็กในโรงเรียนแทบจะทุกคนติดแป้งและเด็กพวกนี้ยังได้ผลิตแป้งตัวใหม่อีกและที่เขาเรียกดาเมียนมาวันนี้เพราะอยากให้ร่วมมือกับเขาสืบเรื่องแป้งว่าต้นตอนจริงๆของมันอยู่ที่ไหนแต่ดูเหมือนว่าเอราเนี่ยเธอจะไม่เห็นด้วยนะครับเธอได้บอกกับสามีว่าควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการดีกว่าซึ่งมาโคเนี่ยก็ไม่อยากขัดใจภรรยาเขาก็ได้ออไปพอถึงตอนที่ภรรยาขึ้นไปนอนมาโคเนี่ยก็ได้แอบขอร้องดาเมียนว่าช่วยเขาหน่อยและตอนนี้เขาก็สืบเจออะไรบางอย่างมาแล้วถ้าดาเมียนช่วยเขาอีกนิดก็น่าจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังดาเมียนเนี่ยก็ได้บอกกับเพื่อนว่าฉันไปกับนายไม่ได้หรอกฉันไม่ว่างมาโคเนี่ยก็ถามว่าไม่ว่างอะไรกินเหล้าหรอขนาดที่ทั้งสองกำลังเถียงกันอยู่นั้นดาเมียนเนี่ยก็ทำจานหล่นแตกและเขาก็พูดออกมาว่าเขายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยฉันจะไปช่วยนายได้ยังไงซึ่งตอนนั้นคามิลลูกชายมาโคเนี่ยก็บังเอิญผ่านมาได้ยินเข้านะครับเมื่อคุยกันเสร็จแล้วดาเมียนเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับบ้านแต่ก่อนจะกลับบ้านเนี่ยดาเมียนก็ได้ไปแวะซื้อน้ำอมฤตอาหารหลักของเขากลับไปด้วยแต่ขณะที่กำลังเลือกอยู่ก็ได้มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นมาฉกกระเป๋าเงินเขาไปทีแรกดาเมียนเนี่ยก็ขอคืนดีแต่เด็กพวกนั้นเนี่ยก็คิดว่าตัวเองมาเยอะดาเมียนคงไม่กล้าทำอะไรหรอกและพวกมันเนี่ยก็ได้ด่าดาเมียนสารพัดนะครับจนดาเมียนเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวเขาจึงได้จัดการเด็กกลุ่มนี้จนหมอบจากนั้นเนี่ยเขาก็เอากระเป๋าตังคืนและซื้อน้ำอมฤตกลับบ้านไปอย่างสบายใจส่วนทางด้านมาโคที่ไม่มีคนช่วยเนี่ยเขาจึงตัดสินใจแอบไปที่โรงเรียนเพื่อสืบหาต้นตอของแป้งนรกพวกนี้นะครับ
เช้าวันต่อมาตัดไปที่บ้านนาเมียนเมื่อเขาสั่งเมาเขาก็ได้เปิดดูข่าวและพบกับข่าวด่วนซึ่งข่าวที่ว่านั้นตำรวจเนี่ยก็ได้รายงานว่าได้พบศพคูมาโควเวสกี้ในฐานผลิตแป้งชนิดรุนแรงตำรวจเนี่ยคาดอีกว่าคงฆ่าตัวตายหนีความผิดที่ทำให้เด็กนักเรียนเสียชีวิตจากการเสพแป้งที่ตนผลิตขึ้นมาดาเมียนเมื่อได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็ตกใจมากเพราะเขารู้ดีว่าเพื่อนเขาไม่ได้เป็นคนทำเมื่อตั้งสติได้ดาเมียนเนี่ยก็รีบอาบน้ำแต่งตัวไปที่บ้านของมาโคทันทีนะครับตัดไปที่บ้านของมาโควเวสกี้ในตอนนี้ตำรวจก็มาเต็มบ้านเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมแถมในตอนนั้นตำรวจคนนึงเนี่ยมันก็ได้ปากดีไปพูดดูถูกคามิลว่าดีใจไหมมีพ่อเป็นคนขายแป้งคามิลเมื่อได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็พุ่งใส่ตำรวจทันทีนะครับแต่ตำรวจเนี่ยมันก็เก่งกว่าแถมจับคามิลไปดำเนินคดีอีกแต่ก็ยังดีที่ตอนนั้นดาเมียนเนี่ยเข้ามาพอดีดาเมียนจึงช่วยคุยให้แต่ดูสายตาคามิลเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินดีเลยที่คามิลมาช่วยนะครับเวลาต่อมาดาเมียนเนี่ยได้มาพบกับชายคนหนึ่งซึ่งดาเมียนเนี่ยได้ขอให้ชายคนนั้นปลอมแปลงเอกสารการจบการศึกษาและประวัติการทำงานต่างๆเมื่อได้เอกสารมาแล้วดาเมียนเนี่ยก็ได้ไปสมัครเป็นครูประวัติศาสตร์คนใหม่แทนมาโควิสกี้ซึ่งครูใหญ่เนี่ยก็รีบรับทันทีนะครับครูใหญ่เนี่ยก็ได้บอกกับดาเมียนว่าใครๆก็คิดว่าโรงเรียนเราห่วยและไม่ปลอดภัยผมเลยได้จ้างบริษัทยามือดีมารับรองคุณอยู่ที่นี่เนี่ยคุณปลอดภัยแน่พูดจบครูใหญ่ก็ได้เรียกครูอากาตาเข้ามาเพื่อให้เธอพาดาเมียนเดินชมโรงเรียนซึ่งอากาตาเธอเป็นครูรองครูใหญ่และสอนภาษาโปลิชแต่ก่อนจะเดินชมโรงเรียนอากาตาเนี่ยเธอก็ขอไปเอากุญแจที่ห้องทำงานและให้ดาเมียนรออยู่ด้านนอกก่อนซึ่งจุดที่ดาเมียนรอเนี่ยมันก็เป็นจุดที่พวกนักเรียนตั้งไว้อาลัยให้กับมาโควเวสกี้แต่มันก็ได้มีเด็กหนุ่มผมยาวคนหนึ่งเอาดอกไม้ที่ไว้อาลัยมายื่นให้สาวดาเมียนไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงเข้าไปเตือนว่าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีนะแต่เด็กหนุ่มผมยาวเนี่ยมันก็คิดว่าตัวเองนั้นเก่าจึงไปเรียกเพื่อนมาให้จัดการกับดาเมียนแต่ก็โชคดีนะครับที่รปภ.ที่ครูใหญ่จ้างมาเนี่ยมาห้ามเอาไว้ซึ่งรปภ.มันก็ได้ถามดาเมียนว่านายเนี่ยเป็นใครและในตอนนั้นครูอาตาก้าเนี่ยได้เดินเข้ามาพอดีเขาจึงได้แนะนำกับทุกคนว่าดาเมียนเนี่ยคือครูสอนประวัติศาสตร์คนใหม่พูดจบเธอก็พาดาเมียนเดินชมโรงเรียนและแนะนำดาเมียนให้ครูวิชาต่างๆรู้จักและวันต่อมาดาเมียนเนี่ยก็ได้มาสอนวันแรกนะครับแต่ดูเหมือนเด็กๆเนี่ยจะไม่สนใจที่เขาสอนแล้วซะเลยแถมเด็กยังกวนเขาว่าเป็นพ่อค้าแป้งเหมือนครูคนก่อนอีกแต่มันก็ยังไม่หมดนะครับยังมีเด็กหัวเกรียนคนหนึ่งที่ควรจะจบไปนานแล้วมันก็ได้เข้ามาแกล้งเด็กคนอื่นๆจนดาเมียนเนี่ยต้องไล่ออกไปแต่มันเนี่ยก็ไม่ยอมไปซึ่งดาเมียนเนี่ยก็ได้ให้ครูอากาตาช่วยครูอากาตาจึงตามรปภ.มาล่าตัวไปและเธอก็บอกให้ค้นตัวเด็กคนนั้นถ้าเจอแป้งเนี่ยก็จับส่งสน.ได้เลยซึ่งวันแรกดาเมียนเนี่ยก็ดั้งทำงานจนถึงค่ำเพราะเขาอยากจับตาดูว่ามีอะไรผิดปกติในโรงเรียนหรือเปล่าครูใหญ่ที่เห็นดาเมียนยังไม่กลับเนี่ยจึงได้ถามว่าทำอะไรอยู่ดาเมียนเนี่ยก็แถไปว่าเขาดูตำราที่จะสอนพวกนี้อยู่และหนังก็ตัดไปที่ครูอากาตาตอนนี้เธอก็ได้มาที่รถเพื่อจะกลับบ้านแต่เด็กหัวเกรียนที่โดนไล่ออกไปเมื่อตอนกลางวันเนี่ยมันก็แค้นฝังหุ่นมันจึงพาพวกเข้ามาทำร้ายครูแต่ก็โชคดีนะครับที่ตอนนั้นดาเมียนและครูผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเห็นดาเมียนจึงบอกเด็กหัวเกรียนให้พาพวกกลับไปซะแต่เด็กนั่นเนี่ยก็ไม่ยอมมันจึงสั่งให้พวกลุมดาเมียนแต่พวกมันกลับโดนดาเมียนซัดจนเละจนพวกมันเนี่ยต้องวิ่งหนีไปทั้งครูอากาตาและครูผู้ชายที่มากับดาเมียนก็ต่างกับอึ้งในฝีมือการต่อสู้ของดาเมียนที่ดูเป็นมืออาชีพมากๆด้านครูอากาตาที่เห็นดาเมียนช่วยเธอก็ได้ขอบคุณและพาดาเมียนไปทำแผลที่ห้องทำงานของเธอพอทำแผลเสร็จดาเมียนเนี่ยก็ได้สอนวิธีการเอาตัวรอดพอสอนเสร็จครูอากาตาเธอก็ถามดาเมียนว่าเธอจะตอบแทนดาเมียนได้อย่างไรบ้างดาเมียนจึงบอกว่าไปส่งผมที่บ้านได้ไหมเพราะว่ามีคนเจาะยางรถผมตัดไปที่ใต้สะพานจะมีพวกแก๊งเด็กคาแป้งที่มีหัวโจกคือเด็กหนุ่มผมยาวมาหากิจกรรมทำกันซึ่งทุกวันเนี่ยมันก็จะมีเด็กใหม่มาขอเข้าแก๊งอยู่เรื่อยๆเพราะคิดว่ามันเท่ขณะที่พวกเด็กกำลังมั่วสุมกันอยู่เด็กแสบหัวเกรียนเนี่ยก็ได้ถูกหัวหน้าใหญ่พาตัวมาแล้วบอกกับเด็กในแก๊งว่าหมอนี่ในแอบขโมยแป้งและก่อเรื่องในโรงเรียนและจะต้องถูกลงโทษและตอนนั้นมันก็ได้มีเด็กใหม่ชื่อแมมมอสอยากจะเข้าแก๊งซึ่งหัวหน้าใหญ่เนี่ยจึงบอกให้แมมมอสเป็นคนจัดการหักขาหัวเกรียนเพื่อพิสูจน์ตัวเองและหัวหน้าใหญ่เนี่ยก็ใช่ใครที่ไหนมันเนี่ยมีชื่อว่าคาเมลเอสกี้เป็นหัวหน้ารปภ.ที่ครูใหญ่จ้างมาคุ้มกันโรงเรียนนั่นเองวันต่อมาดาเมียนเนี่ยก็ได้มาสอนตามปกติแต่วันนี้เนี่ยมันก็ไม่ปกตินะครับเพราะทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาพอคลิปวิดีโอเมื่อคืนที่ดาเมียนเนี่ยช่วยเหลือครูและมันกำลังว่อนไปทั่วทำให้ทั้งคุณครูและนักเรียนเนี่ยต่างชื่นชมในความเก่งกาจของดาเมียนถึงขั้นที่ว่าครูใหญ่เรียกคนมาเอารถดาเมียนไปซ่อมให้พอถึงคาบสอนดาเมียนเนี่ยก็ได้ไปสอนแต่วันนี้เด็กๆเนี่ยดูสนใจในตัวเขามากเป็นพิเศษและต่างก็ถามกันว่าที่จริงแล้วเนี่ยดาเมียนเป็นใครควรไปเป็นนักมวยมากกว่าน่าจะรุ่งกว่าและตอนนั้นมันก็
็ได้มีเด็กชื่อฮาร์รี่บอกให้ดาเมียนเนี่ยช่วยบอกทริคการต่อสู้แบบนี้ให้หน่อยเขาอยากจะเอาไปใช้จัดการกับพวกที่สมควรโดนดาเมียนเมื่อได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็ได้พูดว่านายสู้เก่งหรอถึงจะไปจัดการพวกนั้นได้ฮาร์รี่เนี่ยก็ได้บอกว่าก็พอตัวดาเมียนเมื่อเห็นแบบนั้นเขาจึงท้าฮาร์รี่ว่าถ้าเธอชนะครูจะไม่มีสอบปลายภาคฮาร์รี่เนี่ยก็ไม่ขาดแถมเพื่อนๆในห้องเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ระหว่างที่กำลังสู้อยู่ดาเมียนเนี่ยก็เหลือไปเห็นคามิวเดินเข้ามาซึ่งคามิวไม่เห็นดาเมียนเนี่ยเขาก็รีบเดินหนีทันทีดาเมียนเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็รีบสู้กับฮาร์รี่จนฮาร์รี่นั้นแพ้ทำให้ยังมีการสอบปลายภาคปกติซึ่งดาเมียนเนี่ยจึงบอกให้เด็กๆกลับไปรอที่ห้องส่วนเขาเนี่ยก็ได้วิ่งตามคามิวไปดาเมียนเนี่ยก็ได้บอกกับคามิวว่าช่วยเก็บความลับว่าเขาคืออดีตตำรวจให้หน่อยเพราะที่เขามาที่นี่เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าพ่อของคามิวเนี่ยโดนใส่ร้ายแต่คามิวที่ได้ฟังที่ดาเมียนพูดเนี่ยก็โมโหขอตอนพ่อเขาขอให้ช่วยทำไมไม่มาทำอะไรเอาตอนนี้ดาเมียนเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าก็เพราะฉันรู้สึกผิดยังไงล่ะฉันจึงต้องทำแบบนี้คามิวเมื่อได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับเงียบและพูดอะไรไม่ออกนะครับพอตกเย็นดาเมียนเนี่ยก็กำลังจะขับรถกลับบ้านซึ่งครูอากาต้าเนี่ยก็ได้ชวนไปดื่มบาร์แถวนั้นและดาเมียนเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธดื่มไปดื่มมาดาเมียนเนี่ยก็ได้ไปแจกหมัดนักเรียนในบาร์จนพวกมันเละแต่ดาเมียนเนี่ยก็ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนนะครับครูอากาต้าเธอยืนดูความเก่งและความเท่ของดาเมียนนะครับแถมดื่มเสร็จเธอยังได้ชวนดาเมียนไปดื่มชาที่ห้องแหมดื่มชาแหละแต่ตอนที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มนั้นดาเมียนเนี่ยก็เห็นภาพภรรยาของเขาในหัวทำให้เขาหยุดและขอโทษครูอากาต้าที่เกินเลยจากนั้นดาเมียนเนี่ยก็รีบกลับบ้านไปแต่ระหว่างทางดาเมียนเนี่ยก็ได้เห็นแมมมอสเด็กในโรงเรียนกำลังส่งแป้งเขาจึงเข้าไปหาและบอกแมมมอสให้เลิกซะเพราะไอ้พวกนั้นมันหลอกใช้พอเกิดปัญหามันก็ตัดหางทิ้งแต่แมมมอสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟังนะครับเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยแป้งชนิดใหม่มันกระจายไปทั่วโรงเรียนแล้วขณะที่เรียนพละอยู่เอมิเลียที่ติดแป้งอยู่เนี่ยตอนนี้เธอก็ไม่อยากให้ใครเป็นแบบเธอหนุ่มผมยาวที่เป็นหัวโจกเนี่ยไม่เห็นว่าเอมิเลียมันจุ้นเนี่ยมันจึงจับเธอและจะพาไปปรับทัศนคติแต่ตอนนั้นคามิวที่ทนดูไม่ได้เนี่ยจึงเข้าไปช่วยแต่ทว่าเขาเนี่ยก็โดนแก๊งคาแป้งลุมกระทึบจนหน้าบวมเลยแหละครับพอถึงคาบประวัติศาสตร์เด็กเนี่ยก็ได้เข้าเรียนตามปกติดาเมียนที่เห็นคามิวหน้าเละเนี่ยจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กๆเนี่ยก็ไม่มีใครยอมบอกซึ่งดาเมียนเนี่ยก็พอเดาได้นะครับว่าเขาไปสู้กับแก๊งเด็กขาแป้งแน่เขาจึงพูดขึ้นว่าไปสู้กับแก๊งนั้นมาแล้วสิท่าทำไมพวกเธอไม่ช่วยกันทั้งที่มีเยอะกว่านักเรียนหญิงในห้องเนี่ยก็บอกว่าเยอะแล้วไงเรามันกระจอกแถมแรงเนี่ยยังน้อยกว่าอีกดาเมียนไม่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยก็บอกว่าถึงจะกระจอกก็จริงถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยถึงแรงจะน้อยกว่าเราก็ต้องใช้ความเร็วและความฉลาดในการเข้าสู้ถ้าพวกเธอทนไม่ได้ที่โดนรังแกแบบนี้ให้ฉันช่วยได้นะแต่พวกเธอเนี่ยต้องให้ความร่วมมือด้วยและก็แน่นอนนะครับเด็กๆเนี่ยก็ตอบตกลงพอหลังเลิกเรียนดาเมียนเนี่ยก็ได้พาเด็กๆมาที่โรงยิมล้างแห่งหนึ่งซึ่งมันเนี่ยก็ลกมากและเขาเนี่ยก็บอกกับเด็กๆว่าที่นี่แหละจะเป็นการฝึกเพื่อไปสู้กับแก๊งคาแป้งด้านเด็กๆที่เห็นสภาพสถานที่ฝึกเนี่ยก็ถึงกับถอดใจกันเลยทีเดียวเพราะกว่าจะทำความสะอาดเสร็จคงเป็นชาติกว่าจะได้ฝึกคาเมลที่อยากฝึกจริงๆเนี่ยเขาจึงปลุกใจเพื่อนๆจากนั้นทุกคนเนี่ยก็มาช่วยกันทำความสะอาดหลังเลิกเรียนทุกวันและไม่นานสถานที่ฝึกเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมฝึกนะครับซึ่งดาเมียนเนี่ยก็ได้ฝึกการต่อสู้ต่างๆให้เด็กๆเพราะการผสมผสานการต่อสู้จะทำให้มีโอกาสชนะมากขึ้นเนื่องจากคู่ต่อสู้อ่านทางเราไม่ได้ซึ่งระหว่างที่ฝึกให้เด็กๆเนี่ยดาเมียนก็ได้สืบหาที่อยู่ของเด็กในแก๊งคาแป้งบางคนและได้แจ้งตำรวจจนทำให้แก๊งคาแป้งเนี่ยเสียลูกค้าและก็แน่นอนคาเมลเอสกี้หัวหน้ารปภ.ที่ได้แอบตามมาดูดาเมียนก็รู้ว่าเป็นฝีมือของดาเมียนนะครับมันจึงได้เอาเรื่องนี้ไปบอกหนุ่มผมยาวที่เป็นลูกน้องมันอีกทีให้ไปประชุมทีมเพื่อจัดการกับดาเมียนที่ขัดขวางธุรกิจของมันซึ่งเด็กหนุ่มผมยาวก็ได้เรียกประชุมคนในแก๊งทันทีซึ่งตอนนี้แมมมอนเนี่ยก็ได้เข้าแก๊งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนุ่มผมยาวเนี่ยก็ได้บอกกับเพื่อนว่าพวกนายรู้ไหมที่คนในแก๊ง2คนหายหัวไปและไม่มาประชุมในวันนี้ก็เพราะว่าครูดาเมียนเนี่ยแจ้งจับพวกมันแต่พวกมันมีทนายและจะไม่ปากโป้งถ้าปล่อยไว้แบบนี้เราได้กัดก้อนเกลือแน่วันต่อมาเมื่อดาเมียนสอนต่อสู้ให้เด็กๆเสร็จเด็กๆเนี่ยก็แยกย้ายกันกลับเหลือเพียงดาเมียนที่กำลังเก็บของแต่ทว่าตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีแก๊งขโมยเข้ามาและหวังจะจัดการกับดาเมียนแต่พวกมันเนี่ยก็โดนดาเมียนเก็บอีกเหมือนเคยนะครับเช้าวันต่อมาดาเมียนก็ได้มาทำงานตามปกติแต่เขาก็สังเกตเห็นพวกรปภ.ที่ครูใหญ่จ้างมามีแผลเต็มตัวเขาจึงแซวไปว่าลื่นล้มมาหรอและตอนนั้นคาเมลก็เดินมาพอดีดาเมียนเนี่ยจึงเหน็บไปว่านายพลาดงานปาร์ตี้ไปนะพูดจบดาเมียนเนี่ยก็เดินจากไปคาเมลที่เห็นว่าเล่นงานดาเมียนด้วยวิธีนี้ไม่ได้มันจึงเปลี่ยนวิธี
เวลาต่อมาหนุ่มผมยาวเนี่ยก็ยกพวกไปที่ร้านซ่อมนาฬิกาซึ่งเป็นร้านของพ่อเอมิเลียและเอมิเลียเธอก็ถูกแก๊งนั้นขู่ให้เธอทำอะไรบางอย่างให้เพื่อแลกกับชีวิตของพ่อเธอเอมิเลียที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยเธอจึงต้องทำนะครับวันต่อมาเมื่อดาเมียนไปโรงเรียนเขาก็โดนสายตาจับจ้องอีกแต่ทว่าเรื่องนี้กลับไม่ใช่เรื่องดีเพราะเอมิเลียไปรายงานกับครูใหญ่ว่าโดนดาเมียนลวนลามซึ่งดาเมียนเองเนี่ยเขาก็งงนะครับแต่เอมิเลียเนี่ยก็พยายามพูดให้ดาเมียนนั้นผิดครูอากาต้าเองตอนนี้เนี่ยเธอก็ดูผิดหวังกับดาเมียนมากและดาเมียนเนี่ยก็ถูกตัดสินให้พักงานเพื่อรอสอบสวนคามิลที่เห็นว่าดาเมียนทำแบบนั้นเขาก็เข้าไปกระชากดาเมียนอย่างแรงซึ่งดาเมียนเนี่ยก็บอกกับคามิลว่าใจเย็นก่อนเขาไม่ได้ทำพอเลิกเรียนดาเมียนเนี่ยก็ได้ไปหาเอมิเลียที่บ้านพอเขารู้ว่ามันต้องมีเรื่องที่ทำให้เอมิเลียต้องทำแบบนี้แน่ซึ่งพอเข้าไปในบ้านดาเมียนก็เห็นเอมิเลียนอนเมาหนักดาเมียนเนี่ยก็ได้ถามเอมิเลียว่าทำไมทำแบบนั้นเอมิเลียเองเนี่ยเธอก็บอกตรงๆว่าพวกนั้นเอานาฬิกาครูมาโคเวสกี้ให้เธอดูและขู่จะฆ่าพ่อของเธอเธอจึงต้องยอมทำตามที่มันบอกเมื่อกลับจากบ้านเอมิเลียแล้วดาเมียนเนี่ยก็ได้แอบไปหาเด็กหัวเกรียนที่โดนคนในแก๊งตื้อจนต้องนอนโรงพยาบาลดาเมียนเนี่ยก็ได้พยายามเค้นถามเด็กคนนั้นว่าคาเมลเอสกี้เอาแป้งเข้าโรงเรียนได้ยังไงเพราะจากที่เขาจับตาดูก็ไม่เห็นมีใครขนมาจากด้านนอกเลยทีแรกเด็กหัวเกรียนเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนะครับเพราะกลัวคนในแก๊งตามเก็บแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่บอกมันก็จะโดนเก็บเหมือนกันมันจึงบอกอ้อมๆว่ายามันไม่ได้ขนจากข้างนอกพอได้ฟังแบบนั้นเนี่ยดาเมียนก็คิดว่าแหล่งผลิตมันคงอยู่ในโรงเรียนแน่ๆดาเมียนที่รู้แบบนั้นเนี่ยจึงรีบไปหาอากาต้าที่บ้านพร้อมกับทำเป็นอธิบายเรื่องเอมิเลียแต่ครูอากาต้าเนี่ยเธอก็ไม่ฟังแถมไล่ดาเมียนออกไปอีกดาเมียนที่โดนไล่เนี่ยเขาก็ยอมไปนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็แอบหยิบกุญแจของโรงเรียนมาที่ครูอากาต้าแขวนไว้ตรงประตูซึ่งมันก็เป็นแผนของดาเมียนในการไปเอากุญแจตั้งแต่แรกนะครับเมื่อได้กุญแจมาแล้วดาเมียนเนี่ยก็รีบไปที่โรงเรียนเพื่อหาแหล่งผลิตและตอนนั้นเขาก็ได้เห็นว่าพวกรปภ.เนี่ยยังไม่กลับแถมเหมือนจะมีการทำอะไรกันอยู่ดาเมียนเนี่ยจึงได้ย่องเข้าไปสอดแนมและเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่ามีคนเดินออกมาจากห้องเคมีเขาจึงเดินเข้าไปดูและก็ได้เห็นว่าตอนนี้กำลังมีการผลิตอยู่แต่ทว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนเดินเข้ามาเขาจึงได้ไปหาที่หลบและคนที่เดินเข้ามาเนี่ยก็คือครูเคมีที่ติดอ่างนั่นแปลว่าครูเคมีเนี่ยมีส่วนร่วมในการผลิตแป้งชนิดใหม่นี้พอผลิตเสร็จพวกนี้เนี่ยก็ทำการขนแป้งไปส่งที่ท่าเรือเพื่อกระจายขายและตอนที่พวกมันขนขึ้นรถดาเมียนเนี่ยก็ทำการถ่ายรูปไว้ด้วยพอถ่ายเสร็จดาเมียนเนี่ยก็แอบตามรถที่ใช้ขนแป้งไปและรถเนี่ยมันก็ขนไปถึงท่าเรือนะครับซึ่งพวกนั้นมันก็ได้ลงไปตรวจตามความเรียบร้อยส่วนดาเมียนเนี่ยก็ได้เดินมาที่รถพวกมันเพื่อจะขนดูแต่พวกมันเนี่ยก็ได้โผล่มาก่อนจึงเกิดการปะทะกันขึ้นและดาเมียนเนี่ยก็เก็บเรียบเหมือนเดิมนะครับเมื่อจัดการพวกนั้นเสร็จดาเมียนก็ได้โทรไปบอกเรื่องทั้งหมดกับอากาต้าว่าแป้งผลิตที่โรงเรียนและเจอเลดครูเคมีเป็นคนทำเช้าวันต่อมาอากาต้าและดาเมียนเนี่ยก็ได้เอาเรื่องนี้ไปรายงานครูใหญ่ว่าแป้งที่ถูกผลิตในโรงเรียนเนี่ยถูกผลิตขึ้นโดยครูในโรงเรียนจากนั้นก็ใช้รถขนส่งอาหารขนไปที่ท่าเรือเพื่อส่งออกและดาเมียนเนี่ยก็ได้เอารูปให้ครูใหญ่ดูด้วยแต่รูปที่เขาถ่ายมาเนี่ยมันมีแต่แสงเพราะกล้องในกากครูใหญ่จึงบอกดาเมียนว่าหลักฐานมันไม่มีเขาคงทำอะไรไม่ได้ดาเมียนเนี่ยก็หัวร้อนมากนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้และจะแจ้งตำรวจก็ไม่ได้เพราะหลักฐานเนี่ยน้อยเวลาต่อมาหลังเด็กๆเลิกเรียนอากาต้าก็ได้ไปเยี่ยมเอมิเลียเพราะไม่เห็นไปโรงเรียนมาหลายวันแล้วเอมิเลียที่เห็นครูมาเยี่ยมเนี่ยเธอก็ละอายใจเธอจึงบอกความจริงว่าดาเมียนไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเธอใส่ร้ายเขาส่วนดาเมียนตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มานั่งเช็คกล้องวงจรปิดของโรงเรียนและก็ได้รู้ว่ามีคนคอยลบวิดีโอบางส่วนในกล้องทิ้งซึ่งนั่นก็ทำให้ดาเมียนเนี่ยกลุ้มมากเพราะไม่มีหลักฐานในการเอาผิดพวกนี้เขาเลยดื่มน้ำอมฤตเขาจนหลับไปพอรู้สึกตัวอีกทีก็มีคนมากดกิ่งหน้าบ้านดาเมียนที่เห็นแบบนั้นจึงเดินไปเปิดประตูแต่ก็พบว่าคนที่มาหาเขาเนี่ยคือครูอากาต้าครูอากาต้าที่เห็นหน้าดาเมียนเนี่ยเธอก็ได้ขอโทษที่เข้าใจดาเมียนผิดแต่ว่าดาเมียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรนะครับอากาต้าที่สงสัยในตัวดาเมียนว่าคงไม่ใช่ครูธรรมดาเธอจึงถามดาเมียนไปว่าทำงานอะไรซึ่งดาเมียนเนี่ยก็ไม่ปิดนะครับเขาก็ได้บอกอากาต้าว่าเขาเคยเป็นตำรวจและเคยแฝงตัวเข้าไปหาข้อมูลในแก๊งค้าแป้งรายใหญ่แต่มันมีตำรวจบางคนเนี่ยทำงานช่วยทำให้ข้อมูลเขารั่วไหลจนพวกนั้นจับได้แล้วมันก็ฆ่าภรรยาเขาและที่เขาไปเป็นครูที่โรงเรียนเนี่ยก็เพราะว่ามาโคเวสกี้เป็นเพื่อนเขาเขาจึงอยากจะหาตัวคนทำจริงๆมาลงโทษเพื่อแก้แค้นให้มาโคเวสกี้อากาต้าที่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเธอก็สงสารดาเมียนมากนะครับที่ต้องมาเสียคนรักไปตั้ง2คนเพราะพวกขาแป้งชั่วๆอากาต้าจึงบอกว่าจะช่วยดาเมียนจากนั้นทั้ง2ก็ได้ไปที่โรงเรียนเพื่อดักรอเจอเรตเพื่อถามหาความจริงซึ่งตอนนั้นเจอเรตเนี่ยก็กำลังขนของกลับบ้านดาเมียนจึงเข้าไปประชิดตัวแต่ว่ายังไม่ถามอะไรนะครับเจอเรตเนี่ยก็รีบบอกว่าเขาจำเป็นต้องทำพอพวกมันจะขู่ฆ่าลูกเมียเขาดาเมียนไม่ได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาก็พยายามถามว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ไม่ทันจะได้พูดเจอเรตเนี่ยก็โดนคาร์เมลเอสกี้เก็บซะก่อน
เช้าวันต่อมาที่โรงเรียนก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอากาต้าเนี่ยเธอก็มาทำงานปกติแต่วันนี้ครูใหญ่ได้สั่งให้อากาต้าไปเคลียร์ล็อกเกอร์ของครูมาโควิสกี้ที่เสียไปแล้วพอสั่งงานครูอากาต้าเสร็จเอมิเลียเธอก็ได้มาขอคบครูใหญ่เอมิเลียเนี่ยเธอก็ได้บอกให้ครูใหญ่คืนตำแหน่งให้ดาเมียนเพราะเรื่องที่เธอพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกและเธอเนี่ยก็ได้เล่าความจริงให้ครูใหญ่ฟังส่วนดาเมียนเมื่อไม่มีสอนแล้วเขาก็มาสิงอยู่โรงยิมเพื่อฝึกฝนตัวเองแต่วันนี้คามิลและพวกนักเรียนเนี่ยก็ได้เข้ามาหาดาเมียนและบอกว่าเอมิเลียเล่าความจริงให้พวกเขาฟังแล้วและพวกเขาเนี่ยก็อยากจะขอโทษและจะกลับมาเรียนต่อสู้กับดาเมียนต่อซึ่งดาเมียนเองเนี่ยเขาก็ดีใจมากๆนะครับที่เด็กๆกลับมาแต่ขณะที่กำลังดีใจอยู่ดาเมียนเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากครูอากาต้าว่าเอมิเลียเข้าโรงพยาบาลทั้งดาเมียนและพวกเพื่อนๆเอมิเลียเนี่ยก็ต่างรีบมาเยี่ยมเอมิเลียที่โรงพยาบาลนะครับระหว่างนั้นครูอากาต้าเนี่ยก็เรียกดาเมียนไปคุยด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกดาเมียนว่าเราต้องหาแป้งที่พวกนั้นซ่อนดาเมียนที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็ถามอีกว่าคงนานเพราะท่าเรือเนี่ยมันใหญ่มากครูอากาต้าเนี่ยจึงหยิบแผนผังอันหนึ่งขึ้นมาและนั่นก็น่าจะเป็นแผนผังที่ซ่อนแป้งนะครับซึ่งแผนผังนี้ครูอากาต้าเนี่ยก็ได้มาจากล็อกเกอร์ของครูมาโคเวสกี้ดาเมียนเนี่ยก็ยิ้มใหญ่เลยนะครับเพราะนี่คือข้อมูลสำคัญพอตกเย็นดาเมียนเนี่ยก็ได้ไปที่ท่าเรือคนเดียวเพื่อตามหาโกดังซ่อนแป้งแต่ทว่าจู่ๆครูมาโคเวสกี้เนี่ยก็ได้โผล่มาซึ่งดาเมียนเนี่ยก็พยายามบอกให้เธอกลับเพราะมันอันตรายแต่เธอเนี่ยก็ยืนการที่จะไปกับดาเมียนด้วยเวลาต่อมาทั้งสองเนี่ยก็ได้เดินตามแผนผังที่ได้มาจนในที่สุดก็เจอกับแป้งที่แอบซ่อนไว้ในกล่องผลิตภัณฑ์ของฟูดี้แม็กแต่ทว่าตอนนั้นพวกคาแป้งเนี่ยก็โผล่มาและครั้งนี้เนี่ยก็มีครูใหญ่อยู่ด้วยนะครับและนั่นก็แปลว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็คือครูใหญ่แถมครูใหญ่เนี่ยยังหัวเราะและพูดว่าพวกเธอเนี่ยมันหลอกง่ายจริงๆนั่นก็เพราะว่าผังอันนั้นเนี่ยครูใหญ่เป็นคนทำซึ่งเขานั้นเขียนเอาไปใส่ในล็อกเกอร์ของครูมาโคเวสกี้เพื่อที่จะได้ล่อดาเมียนและครูอากาต้ามาเก็บพอภาพเสร็จครูใหญ่เนี่ยมันก็บอกให้ลูกน้องจัดการดาเมียนแต่จู่ๆก็มีเสียงในคนหนึ่งดังมาและเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือแมมมอสแมมมอสได้เอาเรื่องที่ดาเมียนโดนล่อมาไปบอกกับคามิลและเด็กของดาเมียนทำให้ตอนนี้พวกเด็กๆทุกคนตามมาที่นี่เพื่อช่วยดาเมียนและจากนั้นก็เกิดศึกตะลุมบอลกันขึ้นพวกเด็กๆเนี่ยก็ได้ใช้ความรู้ที่ดาเมียนสอนมาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเช่นถ้าแรงน้อยกว่าก็ใช้ความเร็วและสมองเข้าสู้ซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ทำกันได้ดีจนสามารถจัดการกับพวกเด็กของแก๊งคาแป้งได้ส่วนทางดาเมียนเองเนี่ยเขาก็ไปจัดการกับตัวเก่งๆจนเหลือหัวโจกที่เป็นรปภ.มือดีอย่างคาเมลเอสกี้ที่ดูจะสูสีกับดาเมียนเป็นอย่างมากซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็วิ่งไล่สู้กันอยู่พักหนึ่งจนในที่สุดดาเมียนเนี่ยก็ได้รวบรวมกำลังและจัดการกับคาเมลเอสกี้ลงได้จากนั้นดาเมียนเนี่ยก็รีบวิ่งไปช่วยครูอากาต้าที่โดนครูใหญ่จับตัวไว้ครูใหญ่เนี่ยก็ไม่คิดว่าคาเมลเอสกี้เนี่ยจะโดนเก็บได้เมื่อเห็นดาเมียนโผล่มามันจึงใช้ปืนขู่ว่าถ้าไม่ปล่อยมันมันจะไปฆ่าครูอากาต้าแต่ตอนนั้นดาเมียนเนี่ยก็ใช้ความเร็วยั่งปืนมาได้และใช้ตบหน้าที่ครูใหญ่จนครูใหญ่เนี่ยล้มลงจากนั้นดาเมียนเนี่ยก็เลยวิ่งไปปลอบครูอากาต้าที่อยู่ในอาคารแต่ตอนนั้นครูใหญ่เนี่ยมันยังไม่สลบมันก็พยุงตัวเองหยิบปืนที่ซ่อนในรองเท้าและยิงใส่ดาเมียนไปแต่ว่ากระสุนเนี่ยก็เฉียดที่แขนนะครับและจากนั้นครูใหญ่เนี่ยมันก็จะยิงดาเมียนอีกรอบแต่คามิลที่ตามมาเห็นเนี่ยเขาจึงไปขับรถยกที่ยกตู้คอนเทนเนอร์ไว้สำหรับเทปูนและได้ทับร่างครูใหญ่และนั่นก็ทำให้ดาเมียนและอากาต้าเนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับและไม่นานตำรวจเนี่ยก็ได้โผล่มาเหมือนละครไทยเช่นเดิมพวกเด็กคาแป้งที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ถูกตำรวจจับไปส่วนเด็กๆของดาเมียนเองเนี่ยก็ดีใจกันอย่างมากที่พวกเขาทำงานที่สำเร็จแล้วและต้องยกย่องความดีความชอบให้กับแมมมอสถ้าไม่มีแมมมอสดาเมียนเองเนี่ยก็อาจจะไม่รอดนะครับก็จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้โดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDb ไปถึง 6.2 คะแนนและสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ